เชียงใหม่มีอะไรดีไปแล้วก็ไปอีกไปอยู่นั่นแหละทริปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเชียงใหม่สัมผัสอากาศหนาวในช่วง Happy New Year ปี2024กับรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่เจ้า BMW R1200 GS สีน้ำเงินที่เพิ่งได้มาคันนี้เดินทางออกจากกรุงเทพโดยมีจุดมุ่งหมายที่แรกที่บ้านเมืองคลองที่2ที่อ่างขางและสุดท้ายไปปิดทริปที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ผมจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสอากาศหนาวกินหมูกระทะหน้าเต็นท์นอนเต็นท์การเดินทางจะสนุกแค่ไหนเชิญเพื่อนๆติดตามรับชมได้เลยครับสวัสดีตอนเช้าวันที่2นะครับคราวนี้ที่ด่านคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้กำลังจะตรวจนี่อันนี้เป็นกระเป๋าเสื้อผ้าของผมสั่งซื้อมาจาก AliExpress เป็นกระเป๋ากันน้ำแล้วก็บางมากนะครับก็กระเป๋าเสื้อผ้าของผมเนี่ยจะเอาไว้ทางฝั่งปี๊บอันนี้ฝั่งปี๊บข้างท่อเพราะว่าด้านนี้มันมีพื้นที่เล็กกว่าก็เลยเดี๋ยวเอากระเป๋าเสื้อผ้าผมไว้ด้านนี้แล้วก็ของฟ้าจะไว้ด้านนู้นเพราะว่าด้านนู้นมีขนาดใหญ่กว่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าเก็บของยังไงเดี๋ยวต้องเอารองเท้าแตะใส่ลงไปข้างล่างก่อนนี่ผมเอารองเท้าแตะยัดไว้ข้างล่างอันนี้เป็นถุงนอนเดี๋ยวเอาถุงนอนถือไว้ก่อนแล้วก็อันเนี้ยเราต้องทับแตะไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าเสื้อผ้าของผมเองสำหรับ4คืนแล้วก็พอดีมันเหลือช่องว่างผมก็เลยเอาถุงนอน2อันมาว้าวยัดไว้ข้างๆด้วยพอดีนี่อันนี้เป็นสัมภาระฝั่งผมแล้วผมก็จะปิดนี่เรียบร้อยนะครับส่วนด้านบนนี้เป็นกระเป๋าเสริมจะบอกว่ามีประโยชน์มากกระเป๋าเสริมผมสามารถเก็บเก้าอี้แคมปิ้งได้2อัน power bank แล้วก็มีลำโพงแล้วก็มีขาตั้งกล้องอยู่ข้างในอีกอันนึงสะดวกมากอันนี้นะเป็นที่เท้าแขนให้ฟ้าได้ด้วยนะครับโหเวิร์กส่วนด้านหลังดูด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยเป็นปี๊บเล็กผมจะเอาไว้เก็บอุปกรณ์เต็นท์ทั้งหมดนะครับมีเต็นท์มีเบาะรองนอนมีหมอนแล้วก็มีอุปกรณ์จุกจิกมีกล้องโปรมีที่เป่าลมนะอันนี้ก็เอาไว้ใส่ของอะไรที่มันหยิบง่ายๆได้แล้วก็ด้านนี้เป็นที่เก็บของฟ้าข้างบนนี้ก็มี power bank อันนึงไว้เวลาฟ้าอยากชาร์จแบตก็ดึงไปชาร์จได้เลยแล้วก็ข้างบนนี้เก็บพวกกล้องอะไรของฟ้าจุกจิกส่วนด้านหน้านี้ผมเก็บกระเป๋าตังค์แล้วก็แว่นกันแดดนะครับแล้วก็ข้างหน้านี้เก็บเหรียญเล็กๆน้อยๆแล้วก็เน็ตมือถือตรงนี้โอเคเช้านี้ที่จุดตรวจที่ด่านคลองขุงนะครับอากาศค่อนข้างหนาวเลยตอนนี้6โมงกว่าแล้วเดี๋ยววันนี้เรามีเป้าหมายเมืองคลองนะครับแต่ว่าจะพาไปไหว้พระที่สองวัดวัดพระธาตุสีจอมทองแล้วก็วัดพระธาตุดอยคำก่อนที่จะไปที่เมืองคลองติดตามรับชมกันได้อันนี้เป็นกระเป๋าฝั่งฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะเอาของฟ้าเก็บนี่กระเป๋าเดินทางของฟ้าใหญ่มากเดี๋ยวลืมรองเท้าแตะมานี่เราก็เอารองเท้าแตะยัดไว้ข้างล่างแล้วก็
กระเป๋าอันนี้เป็นอินเนอร์ใส่ข้างในมันจะพอดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนี่สบายมากยังเหลือเก็บของจุกจิกได้อีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยผมให้ฟ้าเก็บของจุกจิกก็เลยเอากระเป๋ากล้องเนี่ยฟ้าบอกว่าเก็บไว้ข้างบนได้โอเคเนี่ยผมมี power bank ไว้ให้ฟ้าอันหนึ่งนี่แล้วก็เป็นที่วางแขนด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้าวันที่2เนาะสวัสดีค่ะวันนี้เราไปไหนกันครับไปพัทยาหน่อยค่ะจุดมุ่งหมายปลายทางวันนี้คือกระท่อมรายการเวลาเมืองคองโอเคจบมาแล้วพี่ดูจาก Google Map มาประมาณสัก500กว่าโลใช่เรามาครึ่งทางพอดีตรงนี้เจอกันพระธาตุดอยคำเติมน้ำมันเดี๋ยวแวะกินเคฟซีด้วยมีคนอยากกินเคฟซีไม่หลับก็กินตอนนี้ถึงไหนแล้วนะตอนนี้กำลังจะเข้าลำปางหรอ100กว่าโลพูดไปแล้วนี่โอเคปิดไม่ได้ตอนนี้กำลังจะเข้าลำปางนะครับเดี๋ยวจอดแวะปั๊มก่อนมีคนหิวใครหันหน้ามากินอะไรไปยังไม่ถึงไหนแวะอย่างเดียว Then turn left สวัสดีอาหารมื้อแรกของลำปางกินอาหารลำปางซะด้วยแวะกินไก่ลำปางเหรอแล้วบอกจะกินอาหารเหนือโอเคเดี๋ยวแวะกินอาหารเช้าก่อนแล้วก็เมื่อกี้ตื่นแล้ววัดพระธาตุดอยคำอีกประมาณ200โล200โลน่าจะถึงประมาณสัก1โมงตอนนี้เรามาถึงที่วัดพระธาตุดอยคำแล้วนะครับพ่อดอยคำหลวงพ่อดอยคำพระธาตุดอยคำเจ้าทันใจแต่ชื่อวัดพระธาตุดอยคำไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอพรปีใหม่กันสวัสดีครับลาบลุงต๋องลาบลุงต๋องอะไรนะแอนเล่าตองคนเยอะมากอยู่หลังหม้อเชียงใหม่อร่อยด้วยมื้อเที่ยงวันนี้ก่อนจะไปเมืองคองจะพิสเพราะว่าคนเยอะ
คือจิ้มส้มนะครับแล้วก็หมูย่างอันนี้ต้มเนื้ออร่อยมากแล้วก็ลาบคั่วลาบคั่วอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยตอนนี้ถึงทางที่เลี้ยวซ้ายไปแม่ฮ่องสอนแล้วนะครับรถติดมากมากวันนี้รถติดแทบสุดๆเลยคนมาเชียงใหม่กันเยอะมากแทบจะเหมือนอยู่กรุงเทพเลยติดมากตอนนี้เราเหลืออีกประมาณ93โลจะถึงเมืองทองนะครับไปไปกันเถอะ93โลเท่านั้นอึ๊บเติมน้ำมันเต็มถังเรียบร้อยไปไปไปเดินทางกันต่อตอนนี้อยู่ที่อำเภอแม่ริมรถติดมากอันนี้เป็น
ด่านของเจ้าหน้าที่ทางเข้าเชียงดาวนะครับ2คนรถ1คันเสีย90บาทรถมาเยอะมากอันนี้เป็นทางขึ้นโซนบ้านนาเราใหม่นะครับชันใช้ได้เมื่อกี้เสีย90บาทเนาะตอนนี้ถึงสะพานมิตรภาพเมืองคลองนี่เลยครับเป็นมีจุดกางเต็นท์ทั้งสองฝั่งเลยนู่นมีลานกางเต็นท์มีคนกางเต็นท์ริมน้ำเยอะแล้วก็เอ้ยแปลกนะช่วงนี้มีน้ำให้เล่นอ่ะเดี๋ยวเราโทรหาที่พักก่อนThank you.
ไม่มีสัญญาณกว่าเดิมอีกอันนี้ตาเทศกับไอ้มาเลยอ๋อไอ้ดอกอ๋อไอ้ดอกนี่ผมพูดกับผมจานง่ายเลยไอ้ดอกนะเดี๋ยวผมลองยืมพี่เขาโทรหาดูตรงนี้ตรงนี้คืออะตอมใช่ไหมเอออะตอมนี่อะตอมอ๋อ090ครับ473 1926 1926จะปุ๊บเลยหารีสอร์ทไม่เจอตอนนี้เราสองคนหลงนะครับคือมีเบอร์รีสอร์ทแต่ว่าไม่มีสัญญาณมือถือใช่ก็เลยไม่รู้จะติดต่อรีสอร์ทยังไงโชคดีที่มีคนมีพี่ที่เขามาเที่ยวก็เลยยืมโทรศัพท์เขาโทรแล้วก็ติดต่อรีสอร์ทได้แล้วมารออยู่ตรงหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัวหอมไก่ย่างมากตอนนี้บรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้จอดรถรออยู่ที่หน้าโรงเรียนเดี๋ยวรอคนที่เขาดูแลรีสอร์ทมารับที่นี่ใช่ไหมใช่อ๋อโอเคโอเคสวยไหมถึงแล้วนะครับกระท่อมรายการเวลาเดี๋ยวพาไปดูข้างในตอนนี้มาถึงกระท่อมไลฟ์การเวลาที่เมืองคลองนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนเหมาหลังเดียวข้าวเย็นไหมนะมีมีข้าวเช้าเย็นค่ะตอนเย็นหนูเป็นชุดปิ่นโตตอนเช้าจะเป็นข้าวต้มไข่ลวกเนี่ยค่ะนี่โอ้โหมีสองเตียงใหญ่ดูสิดูวิวก่อนแล้วพวกเครื่องดื่มอะครับไปซื้อมีขายอยู่ใช่ไหมเรากลับไปโซนร้านขายของเลยค่ะอ๋อโอเคครับด้านหน้าอ๋อนี่จะเป็นกุญแจนะคะครับเครื่องดื่มชากาแฟหยิบได้เลยโอเคครับมีเป็นโต๊ให
ดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปขี่รถเล่นในหมู่บ้านหน่อยไหมไปสินี่มีเป้ให้ยืมสะพายด้วยเหรออันนี้คืออะไรอ่ะขอแกดูฮะนี่คุณลืมไว้มั้งอันนี้เป็นพื้นที่เหมือนกับพื้นที่หน้าบ้านเอาไว้นั่งชมวิวทุ่งนาด้านนี้นะแล้วก็มีเซตอาหารมาให้เลยนะครับเป็นปิ่นโตเป็นเซตอาหารปิ่นโตมีแคบหมูน้ำพริกหนุ่มมีผักลวกมีข้าวมีข้าวสองอุ้ยแล้วอีกอันนึงอะไรอ่ะทำไมใหญ่จังแล้วก็อีกเซตหนึ่งเป็นไข่เจียวไก่ทอดหมูทอดต้มจืดโอ้โหเนี่ยครับชุดตกเดี๋ยวปิดก่อนไหมเฮียว่าเราไปหาซื้อเครื่องดื่มกันได้เลยป่ะเก็บก่อนมีปลั๊กพ่วงให้อยู่นี่โอเคแล้วก็อันนี้เป็นแบบที่นั่งชิลๆ ชมบรรยากาศคือถ้ามาช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยตรงนี้จะเป็นทุ่งนาแบบเขียวเลยนะเขียวขจีเลยแต่ว่าพอดีอันนี้เดือนธันวามันเป็นฤดูแล้งละก็เลยแบบออกเหลืองๆหน่อยข้าวเกี่ยวไปละคือตรงนี้เราเหมาเลยบ้านหลังเนี้ยก็คือมีเฉพาะเราเองเลยไม่มีคนอื่นเลยก็คือตรงนี้จริงๆถ้าเกิดแบบมานอนได้4คนนะถ้าเกิดมาแก๊งเพื่อนอ่ะคิดว่าข้างหน้าเนี้ยกางเต็นท์ได้เออใช่จริงด้วยถ้ามาแก๊งเพื่อนอ่ะคุ้มมากคิดว่าข้างหน้าเนี้ยกางเต็นท์ได้แล้วก็ตรงหญ้าตรงด้านหน้าตรงเนี้ยตรงที่จอดรถเนี่ยคิดว่ากางเต็นท์ได้อีกสัก2หลังสบายๆเลยนี่เปิดไฟสวยคือถ้ามาเป็นกลุ่มนี่แบบเหมาน่าจะสนุกอ่ะใช่เปิดไฟเต็มเลยอ่ะเข้าที่พักเรียบร้อยนะครับที่พักมีอาหารให้แล้วเดี๋ยวตอนนี้มาหาซื้อขนมกับเครื่องดื่มขี่เล่นในหมู่บ้านด้วยนี่เซเว่นเมืองคลองเดี๋ยวเอาขนมกับเครื่องดื่มสำหรับคืนนี้นะครับบรรยากาศดีมากเอาแน่นอนขอจัดเต็มหน่อยอันนี้คือเสบียงฝีมือฟ้าห้องนะครับได้สปายมา7ขวดเราจะไม่พูดว่ามันเออจะบอกว่ามันจะไม่พูดก็คืออะไรอ๋อเหรอใช่แล้วก็ได้ขนมได้น้ำแข็งไปไปคืนนี้เปรมนี่ต้องถ่ายให้ดูหน่อยนี่มีที่จอดรถส่วนตัวด้วยอ่ะนี่ครับมอเตอร์ไซค์มาไม่เปียกนะที่จอดรถส่วนตัวเลยนี่ถนนตรงนี้มีบ้านเราหลังเดียวนะเหมาเลยสุดยอดจริงๆนี่กระติกพร้อมพัดลมปลั๊กไฟไดร์เป่าผมอ่างอาบน้ำกาแฟเตียงสองเตียงพร้อมแหมน่าชวนเพื่อนมากางเต็นท์แล้วแบบนั่งเมากันนะเออไหนตรงนี้กางเต็นท์ได้โอ้หนักเยอะอ่ะโอ้ยสายท้องน้ำข้าวเยอะมากชิมน้ำพริกหนุ่มไม่ใช่ว่ากลัวไม่หมดนะกลัวกินหมด
ิงกันได้บ๊ายบายนี่ก็คือพนักงานต้อนรับที่กระท่อมรายการเวลานะคะทุกคนหน้าเขาดำไปหน่อยเพราะว่าเขาลืมทาครีมกันแดด สวัสดีตอนเช้าที่เมืองคลอง เป็นยังไงบ้างหลับสบายไหมคะ12ชั่วโมงกับการนอน นอนเยอะกว่าอยู่บ้านโอเคสวัสดีตอนเช้าที่เมืองคลองกระท่อมรายการเวลาหลับสบายมาก อันนี้วิวอัวเต็มเลย อันเช้ามีอะไรบ้างวันนี้มีข้าวต้มแล้วก็มีไข่ลวกมีชามีกาแฟนี่พี่เขาต้มน้ำไม่ให้นี่คืออาหารมื้อเช้าของเรานะครับเป็นข้าวต้มหมูเห็ดหอมแล้วก็มีหมูเจี้ยวบรรยากาศดีมากกินข้าวชมวิวทุ่งนาเช้าๆนะสวัสดีวันที่3ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองคลองกระท่อมไลฟ์การเวลา10โมงแล้วไปออกเดินทางวันนี้เราเป้าหมายเราคือที่ไหนครับดอยอ่างขางค่ะเราจะไปดอยอ่างขางกันเนาะเดี๋ยวมีไร่ส้มซื้อวายแล้วก็ร้านชาอาจายร้านชาอาจายที่หมู่บ้านนอแลใช่เรียบร้อยแดดมาพอดีเดี๋ยวเราจะบ๊ายบายเมืองคลองโฮมสเตย์นะครับเดี๋ยวต้องมาอีกแน่นอนบรรยากาศดีมากกระท่อมไร้การเวลาใครสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ เป็นเพื่อนผมเอง ขี่ GS กับแอฟริกาทวินนะครับมอไซค์ใครสนใจติดต่อได้เลยเป็นเพื่อนๆกลุ่มมอเตอร์ไซค์ด้วยกันนี่แหละโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันที่อ่างขางไป